ดีครับใช้เป็นเรื่องไปเหมือนเดิมครับหลายคนก็จะแบบเอ้ยแบบอิจฉาคู่เราอ่ะค่อนข้างแบบโชว์หวานทุกครั้งที่เจอกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็นิดหน่อยครับพยายามเต็มนิดนึงก็ตามโอกาสครับส่วนใหญ่อันนี้คืออยากเอาใจปลางด้วยหรือเปล่าคะก็นิดนึงครับก็ประมาณว่าคนมันแบบมีความรักกันนะฮะครั้งที่เจอนี่เบาๆเบาๆครับครั้งที่เจอนี่คือจะต้องมีของติดไม้ติดมือตลอดใช่ไหมฝากผมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยครับจริงๆแล้วไม่ค่อยได้เน้นเรื่องแบบ material เรื่องของเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเวลาที่แบบ appreciate อย่างพอเรากลับมาแบบคบกันในครั้งนี้เราพยายามอยากจะทำให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้นในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะประมาณนั้นครับก็บอกตัวเองไว้ว่าพยายามครับพยายามกดดันตัวเองไหมแบบกดดันไหมครับเรียกว่าไม่กดดันแต่เรียกว่าไม่ว่าอะไรดีอะเรียกว่าแบบเหมือนเราพยายามแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันแบบสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็พยายามเต็มที่กับมันเองทำให้ดีที่สุดอย่างบางเองเขาว่าไงบ้างคะเวลาแบบเราพยายามทำหวานไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่ก็มันรู้กันนะก็รู้สึกดีที่เอฟเฟคที่พยายามให้กันและกันพยายามทำพยายามทำไม่ขึ้นมากขึ้นนะครับเอาสำคัญกันครับจริงๆแล้วมันเหมือนเท่าเดิมนะครับอย่างที่บอกเรารู้จักกันมานี่ก็เกือบจะ10ปีแล้วครับมันเหมือนกับแบบเกินคำว่าแฟนหรืออะไรนี่ไปแล้วครับเหมือนรู้จักกันมานานมากแต่ก็รักมากรักมากในสถานะก็เป็นแฟนแมนอันนี้คือเรียกได้เต็มปากทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหมใช่ครับฝั่งเขาเราต้องไปถามเขาแต่ว่าฝั่งเราเรียกใช่ไหมฝั่งเราเป็นแฟนขอยังเป็นทางการเขาขอไปแล้วครับมาแล้วแต่ยังไม่ได้ขออย่างตอนนี้คือเขาค่อนข้างเซ็กซี่มากเราแอบห่วงเขาไหมฮะจริงก็นิดหน่อยครับแต่ถ้าเป็นงานอะไรก็โอเคทำดีกว่าเวลาไปก็ไปไหนไปเที่ยวหรืออะไรก็ต้องระมัดระวังว่าแบบว่ามันก็น่ากลัวครับแบบกลางคืนหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าแบบนั่งอาจจะแท็กซี่หรือเดินซอยเปลี่ยนมาเร็วทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับก็ต้องระมัดระวังตัวไว้ก่อนและอย่างบางคนแบบว่าเหมือนเป็นสาวในฝันของคนอื่นหลายคนอย่างเงี้ยเรามีวิธีรับมือยังไงครับแต่ผมมาแล้วมาก่อนมานานแล้วด้วยครับโอเคไม่ห่วงไม่ห่วงห่วงนะนิดหน่อยครับไม่ค่อยแต่ว่าคอยสแกนไหมว่าจะรีดยังไงกับแฟนเราหรือเปล่าต้องถามเขาต้องถามเขาว่าไงเขาว่าโอเคสบายใจแล้วโอเคทำแล้วอย่างเรื่องชุดก็ต้องสกรีนด้วยไหมคะไม่ครับไม่ครับก็จะสนใจเวลาเห็นแล้วก็ถึงจะบอกเอ้ยนี่ชุดนี้มันนิดนึงนะมีผ้าไหมแจ็คเก็ตดีไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนะนำสไตล์แบบว่าเหมือนคอมเมนต์แบบคุยกันทั่วไปมากกว่าทำไม่ได้แต่คือเขาก็เตรียมไปแล้วค่ะแจ็คเก็ตหรือว่าคือจริงๆแล้วแนะนำเขาไว้ตั้งนานแล้วว่ามันควรจะมีติดรถหรือติดไฟเลยครับเรื่องอากาศนะว่าบางทีอยู่ๆก็จะเข้าวัดขึ้นมาอยากทำบุญเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยแต่เขาชอบไปทำบุญกันแล้วก็จะใส่ให้เจ้าว่าเห็นก็ไม่ได้หรือแบบจะโดนเปรี้ยวหรืออะไรเป็นหลักโอกาสก็ติดเลยมีบอกเขาไหมคะว่าลดความเซ็กซี่หน่อยหรือลิมิตบอกเขาได้เท่าไหร่ยังไงจริงๆก็ไม่เคยบอกไม่เคยบอกเลยแต่ก็จะแอบแบบนิดนึงแล้วเวลาเหมือนไปที่คนเยอะๆก็แบบเซ็กซี่ได้แต่ว่าก็อยากได้อยู่เหมือนดูดีหรือว่าถูกกระเทศะอย่างโต้งานเยอะก็ดูเหมือนไม่เป็นผลกับการที่เราไม่มีโอกาสมาเจอกันเลยคือต้องแบบจัดการกันยังไงจริงๆก็นานๆได้เจอทีนะครับบางวันที่ผมว่าจะสองอาทิตย์ก็ถึงได้เจอก็ดีครับพอยิ่งพอไม่เจอนานพอเจอมันก็รู้สึกอยากให้มันเป็น